แต่คุณเข้ามาในชีวิตฉันฉันก็เหนื่อยพี่ขอโทษมีใครล่ะใครหายสิใครน้าแววมีแววไม่ได้แต่ดีแล้วล้วงคอเหมือนล้วงคอคว้าคว้าคว้าวู้วเป็นไรเสียงเรียกร้องเยอะมากว่าอย่าทำอย่าทำเลิกทำเถอะเดี๋ยวลองเอาเราเล่นเล่นละครล็อตไหนมาละครไหนใหม่มาก็เอามาดูทุกเรื่องไม่แน่ใจที่เข้าคือตัวนี้คืออีดอกหูมากคือตัวนี้เลิกไม่เลี้ยงหูแล้วว่าขึ้นแบบนี้นะคะขึ้นแบบนี้นะคะเออดูความปังดิดูความปังเป็นใครเป็นใครพูดหน่อยวันนี้ดีดีดีพูดแล้วเป็นอะไรแต่คุณเข้ามาในชีวิตฉันฉันก็เหนื่อยขอโทษตาต้องมาหรอตาต้องมามุกตาต้องมาหรอน้ำตามาเอาถ้วยไอ้สกปรกปารามิตาหรือน้องมุกดานรินรักสวยไหมสวยไหมอ่ะดูนะดูต่างหูนะจ๊ะไปดูได้แต่ว่าไม่ได้ได้อยู่กันไม่ได้อีตากล้องพี่หนิงก็เปะเรื่องเสื้อผ้ามากเสื้อผ้าลุคไหนไม่เข้ากับฉากไหนเอาออกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทั้งชุดทั้งเครื่องประดับพี่หนิงเอาของตัวเองมาให้มุกดาใส่ด้วยนะจ๊ะเห็นไหมต่างหูชาแนลชาแนลนักแสดงแต่ละคนนะก็คือรวยหมดนะจ๊ะใส่ของแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะนางเอกแบบประโคมมาเต็มเป๊ะปังสวยแท้จริงจริงจริงอันนี้ใครล่ะใครหายสิใครน้าแววมึงมีแววไม่ได้ไปดีแล้วไม่ใช่สวยขนาดนี้ดูชุดใส่ให้ผัวดูนะจ๊ะเออชุดแพงชุดแพงชาแนลนะณภาสิริหรือแพมนั่นเองก็คือกุ๊กกิ๊กกฤษกรเล่นบทนี้กุ๊กกิ๊กนางเล่นดีนะเปิดมาคือเจอเลยนางไปขิงมุกดาว่าเนี่ยเราไปแคสติ้งบทนางเอกมานะมิตาเธอไปได้นะแต่ว่าคงได้แค่บทรองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหลุกเป็นไฟเลยคือมั่นหน้ามั่นนมเนาะไม่ใช่มันนะเนี่ยเราสองคนก็มากันในเรื่องสตรอเบอรี่ปังมากปังสุดบอกเลยเรื่องนี้กำลังมาเว้ยเรื่องเนี้ยเราก็เลยอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันให้ทุกคนเนี่ยตามไปดูมันน่ารักจริงวัยรุ่นชอบเพราะว่ามีความแซ่บครบรสแล้วอย่างมันมีปมเหมือนซีรีส์เกาหลีที่แบบว่าเฮ้ยมีเรื่องการแข่งขันทางเรื่องธุรกิจมาด้วยหลายๆอย่างพี่โน่เคยบอกในรายการนึงว่าเรื่องเนี้ยเขามีปมมีแบบซับซ้อนซ่อนเงินเยอะมากฉะนั้นนะใช่ต้องดูทุก EP นะจ๊ะห้ามพลาดแม้แต่ตอนนี้ให้คนดูสดที่ทางเพจ C7HD ก็คือเกือบแสน EP 6จะแตะแสนแล้วยอดวิวดูย้อนหลังที่บักกะบูดทีวีทะลุ8ล้านนะจ๊ะโอ้เร็วเวอร์ไม่น้อยนะเข้มหาสวีตอนจบขอ2หลักนะจ๊ะช่วยกันดูหน่อย2หลักมาเลยนักแสดงพระเอกกับนางเอกของเราติดคำค้นหาอันดับ1ของ Google เลยนะ yeah. เออเหมือนกับคนก็ไปดูว่าเอ้ยเข้มมุกดาเป็นใครวะเป็นใครอะไรเงี้ยดีใจแทนน้องแต่กว่าถึงวันนี้มันไม่ง่ายตอนประกาศแคสติ้งแสดงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโดนดราม่านิดนึงคนก็แบบเหมือนปรามาสว่า2คนนี้จะไหวหรือมาถึงวันนี้2คนในพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่า2คนเนี้ยเด็ดดวงเต็มที่มากๆแล้ววันนี้เราจะมาในท็อปปิกไฮไลท์เด็ดๆกับละครโซเวอรี่ที่เรายกมาเนี่ยคือน้ำจิ้มแล้วนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มจริงๆมาไก่ยังไม่ทันหมดเลยน้ำจิ้มหมดก่อนไม่เก็ตมาไปต่อเข้ากันที่ของ EP ที่1กันจ้าจ้านี่แหละคือจุดเริ่มต้นหยุดฉากนี้ห้องนอนนี้เลยฉากนี้เออเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันมีความแบบก็คืออ่ะพอปารินพาปารามิตาเข้าห้องปุ๊บกำลังจะโนปุ๊บพอปารินทำไปสักพักนึงจึ๊บปารินพูดว่าอ้าวนี่คุณยังไม่เคยจริงนี่หว่าแม่งเพื่อนมึงโกหกนี่หว่าอะไรเงี้ยก็พยายามจะเบรกจะเบรกแล้วแบบว่าไม่ทำอย่างนี้เราไม่ทำสักพักนึงนางเอกด้วยความมีวิญญาณปลุกเซ็กเข้าไปจัดล้วงคอหรือล้วงคอคว้าคว้าคว้าไปหมดไปหมดมาจะมับกันรัวเรียบร้อยมับมับเลยเออเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยตื่นเช้ามาก็คือเป็นครั้งแรกของนางเอกอะไรเงี้ยฉากเนี้ยพี่หนิงเขาตั้งใจปั้นอย่างดีมากเรื่องฉากแบบซีนพี่หนิงเข้าไปบีบมุกแบบเต็มที่มากแทบจะเล่นเองเลยอ่ะเพื่อให้ฉากเนี้ยมันดูแบบไม่อีโรติกเกินไปแต่ก็ดูถึงใจถึงอารมณ์ด้วยใช่สวยงามมากฉากนี้ที่สองนะคะก็เข้ามามันก็มีฉากเด็ดแบบหลายๆอย่างก็คือตอนเนี้ยหลังจากที่ห่างหายกันไปนะคะนางเอกก็กลับมามีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องมิตาก็เลยอยากที่จะเข้าไปเล่นเกมกับปารินนิดหน่อยทีนี้แหละอยากจะให้เจอและทีนี้ก็เลยแบบว่าสร้างซิทูเอชั่นหรือสถานการณ์นิดหน่อยที่ทำให้เจอกับปารินพอปารินเห็นปุ๊บปารินก็จำได้ทันทีเลยเพราะว่าฉากนี้นางเอกก็มีการแบบบอกชื่อหลอกๆไปหรือว่าคุณพลอยมีการทำความรู้จักกันใหม่รวมๆแล้วใน EP นี้นะคะมีฉากกุ๊กกิ๊กซะมากกว่าไม่ได้มาทะเลาะกันแต่ว่ามันเป็นความกุ๊กกิ๊กที่แบบ
นางเอกอะใช้แบบเสน่ห์ยั่วยวนใช้มารยาหญิงอะไรบางอย่างไม่อยากบอกแต่ไปดูเองไปดูเองมาอีพีสามพอปรินรู้ความจริงว่าอ้าวอีนี่ไม่ใช่พออีนี่คือมิตาคู่แข่งธุรกิจปรินก็บอกเลยว่าจะไม่ยอมเป็นคนหน้าโง่ต่อไปเป็นไงเป็นการคือแบบตบจบตบตบตบจบจบจบคือด้วยความมันรักจริงอะแล้วพอนางเอกอะใช้เกมเนี้ยมาเป็นแบบหลอกให้มันตายใจมันรู้สึกเสียใจไงความเสียใจนั้นก็กลายเป็นความเครียดแค้นนอกจากคู่นี้แล้วก็จะมีคู่อื่นรายล้อมไปด้วยเช่นคู่ของเชนก็คือบอสชนะการกับกวีนาสองนี้จะเป็นแบบว่าเบาลงหน่อยเบาลงเบาลงน่ารักน่ารักน่ารักเออใช่มาเบรกมาเบรกอารมณ์ใช่ซึ่งเอาจริงอ่ะ EP 2 3อ่ะรวมดาวร้ายเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นแพมนะคะสิริและคู่นี้เลย2คู่คือไททศกับเกิดพลใช่คู่วายของเราวินาชอบแต่ในเรื่องคือร้ายจริงร้ายจริงคิมมอนกับป่านเล่นดีนะเคมีได้นั่นแหละตัวละคร2ตัวนี้ก็มีบทบาทที่ทำให้ความแบบสัมพันธ์ของพระนางสันคลอนทั้งเรื่องความรักและเรื่องธุรกิจมาอีพีสี่นะคะเข้มข้นมากมันก็จะมีฉากนึงที่อยากจะพูดถึงตะลุมบอลกันนิดหน่อยโอลมานกันนิดหน่อยจุดกระชากลากถูอะไรอย่างนี้แล้วตอนแรกอะล้มลงไปทับกันใช่ป่ะอืมเหมือนจะจูบกันนะพระเอกไม่จูบจ้ะไอเราก็คิดว่าโอ้คงไม่มีฉากจูบแล้วแหละสักพักพอลุกขึ้นได้คว้าพระเอกมาจูบอีกพี่นางเอกก็เลยแบบคือรู้สึกเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆอ่ะเราชอบมากเลยนะตอนแรกคิดว่าแบบตอนนี้มันจะเป็นอารมณ์ที่แบบก็คือเดือดทั้งคู่อ่ะฉากเนี้ยมุกดาเล่นดีมากเลยนะคือแบบลองตลอดกูไม่ไหวแล้วว่าคือมุกดาต้องการบอกว่าแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือเหนื่อยมากเลยกับเรื่องนี้ต้องแบกเก็บงามแบกลูกแบกความลับไปเยอะแล้วเราก็รู้สึกแล้วเราก็รู้สึกเหนื่อยไปกับนางเอกจริงๆอ่ะมา EP 5โอ้ยไม่ไหวแล้วมันเริ่มเข้มข้นเริ่มแบบเริ่มตีสมองแล้วเริ่มแบบปี๊ดปี๊ดเลยจำคืนแรกที่เขาวันไนท์สแตนด์กันได้มั้ยจ๊ะคลิปหลุดเฉยว้าวเป็นคลิปที่แบบว่านางเอกกับพระเอกอ่ะแบกกันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรหอบหอบกันไปโรงแรมพี่พิธีกรกูอ่อนภาษาไทยโทษทีสงสารพระเอกมากนะใน EP เนี้ยโดนด่าทุกคนมันลุมประนามพระเอกหรือว่าพระเอกเป็นคนปล่อยคลิปเองคนปล่อยคลิปและอีกนะฉากเนี้ยมันแบบ1คือภาพสวย2ฟีลลิ่งได้3แบบนานๆทีจะเป็นเห็นโมเมนต์ที่2พาร์ทนางอ่ะได้เหมือนแบบอยู่ในบรรยากาศที่โรแมนติกที่สามารถได้อยู่กัน2ต่อ2จริงๆอ่ะคือฉากนี้แต่มันก็แบบมันก็ไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นบอกไม่ต้องทำดีหรอกเพราะไม่มีใครเห็นคุณไม่ต้องมาทำดีกับฉันอะไรอย่างเงี้ยเคมก็บอกว่าต่อให้มันทำดีเท่าไหร่อ่ะนางเอกก็ไม่เห็นอยู่แล้วปะคงไม่เห็นมันสินะมีตังคงไม่เห็นเศร้าฉากนี้เศร้าจริงแต่ด้วยความที่มันเริ่มมาจากความเข้มแน่นดีนะฉากนี้นางมีความตาแดงกล่ำๆนิดนึงคือเหมือนแบบอันมันเสียใจที่คือกูทำดีเท่าไหร่ถึงเจ๊งสักไรเนี่ยพอพระเอกมานอนเศร้าใช่ปะที่พระเอกจะต้องแบบพระเอกจะฟินที่แบบว่าเฮ้ยกูได้กอดได้อะไรเงี้ยเปล่านางร้องไห้จ้าเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบมันรักจริงๆอ่ะแบบฉันขำมากขำอะไรอ่ะคือมองหน้าอาร์มแล้วขำคือแบบไม่ได้ขำเรื่องนะขำหน้าขำมากหน้าอะไรวันนี้แต่งมาดราม่าวันนี้แต่งมาดราม่าปะนั่นแหละเฮ้ยนางร้องไห้คนนี้คนฉากเนี้ยคนแชร์แบบว่าหาสวีเล่นดีมากขอชื่นชมเราก็ชื่นชมเพราะว่าเฮ้ยนางแบบกอดแล้วนางก็น้ำตาไหลแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมขอโทษขอโทษเสียงสั่นเลยขอโทษจริงๆที่แบบทำให้คุณต้องเจ็บช้ำน้ำใจมาขนาดนี้แต่ที่บอกเนาะความที่แบบถ้าพนางคุยกันอะเรื่องก็จบปะก็ไม่ดูไงคะมันก็ต้องมีความแค้นมาครอบงำเนี้ยแต่แต่ฉากเนี้ยคนแชร์เยอะคนแบบในทวิตเตอร์ก็แบบแซวพ่อจ๋าแม่จ๋าอะไรอย่างเงี้ยสองคนรักให้กลมเกลียวไปสรุป6 EP เสร็จแล้วครับทิ้งท้ายไว้แบบสุดรับรองว่าแบบพี่หนิงพี่โน่อะเขารับประกันความแซ่บอยู่แล้ว EP 7มันต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่นอนคุยต้องดูนะต้องดูจะช่วยกันดูทั้งดูสดทางโทรทัศน์ช่อง7 HD กด35และไลฟ์เปิดพร้อมกันไปเลยถูกนะฮะทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมาเนี่ยมันจะไม่เป็นจริงถ้าคุณไม่ไปดูที่สดด้วยตาของคุณเองว่ามันดีจริงหรือเปล่าฉะนั้นคอมเมนต์มาหน่อยว่าเฮ้ยเห็นต่างอันไหนเห็นด้วยอันไหนฟินอันไหนอินอันไหนจิ้นเม้นมาได้เลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะไปดูสดพร้อมกันในละครโซเวลีในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 นะจ๊ะที่ไหนดูที่ไหนช่อง7 HD กด35ค่ะหรือดูย้อนหลังที่ bakamoo.tv พี่ดิเฮ้ยเอางี้เลยอ่ะวันนี้มีตาเหรอนี่ใครนภาสิริเหรอนภาดูวิดีโอแล้วรู้สึกไงบ้างคะคือตอนแรกก็คิดว่าแบบเขาจะพูดเรื่องละครหนูก็งงทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้หนูก็อ๋อแต่งตัวเป็นมิตากับนภาสิรินภาสิรินี่น่าจะทานข้าวเยอะไปค่ะช่วงนี้ก็ฝากติดตามละครโซเวรีนะคะ
ศุกร์เสาร์อาทิตย์คือตอนนี้เรื่องเนี่ยดำเนินมาประมาณนึงแล้วความเข้มข้นเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนต้องเดาไม่ออกว่าตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงคือฝากติดตามด้วยค่ะห้ามพลาดสักตอนในเข้าเลยนะเคยวันไหนเคยดิเคยไหมไม่เคยจริงไหมเนี่ยไหนบอกเธอจริงไงยังมีพี่รุตยังมีพี่รุตกูว่าอีนี่เคยมึงก็เคยก็มันแข็งอยู่แล้วป้าป้าเออแกเหมือนคอมแกเหมือนคอมแกก็ไม่ได้มีอะไรให้ดูนะฮะนั่งโปรยิวเขาสามารถแบบทำให้นักแสดงแสดงออกมาได้แบบส่งแรงกระเพื่อมให้กับละครอย่างนี้แรงกระเพื่อมเออไม่ได้คุณต้องคายคืนอาวาจริงๆเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้เนี่ยเหมือนป้าป้าเลยเรื่อยเออมันเห็นตลอดนะเอาพูดเลยนะกูเคี้ยวคนเดี๋ยวคนมึงดูไหมเออกูจะฟ้องอ่ะเราเล่นอ่ะตัดออกตัดออกอันไหนดีเราก็จะมาบอกแล้วก็อยากให้ทุกคนอ้าวแสดงเรื่องอื่นไม่ดีเรื่องไงละครช่องอ่ะยอมแล้วเราสองคนก็มาในเรื่องแห้งแห้งกรอบบอกแล้วอย่าคุยกันเยอะมุกเอาใหม่หนึ่งสองสามเราสองคนก็มากันในเรื่องสองstop stop เลย stop เลย stop นั้นดีมากนะ come on baby ลูกฉันห้ามไปที่นั่นเลยนะห้ามไปที่นั่นเลยไม่ได้ no no อยู่ไปกูเอาเลยเออพูดอย่างนี้เลยเว้ยปุ๊บอ่ะสายพูดแค่ stop แหละอ้าวเหรอ